มุสลิมตอนนี้อินเดียในสถานการณ์ยแย่มากน้อยแค่ไหนอะคะก็ยกตัวอย่างในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาตัวเลขผู้ติดเชื้อของอินเดียเพิ่มขึ้นเกิน1 0 0 0 0แคนต่อวันเลยนะคะในขณะที่การฉีดวัคซีนก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งท้ที่อินเดียเนี่ยเป็นโรงงานผลิตวัคซีนของโลกนะคะคุณผู้ชมคะการระบาดรอบที่2ก็ทําให้รัฐบาลอินเดียประกาศระงับการส่งออกวัคซีนชั่วคราวค่ะโดยจะให้ความสําคัญกับการฉีดวัคซีนให้กับคนในประเทศก่อนนะคะ ตอนนี้ค่ะอินเดียนั้นฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วนะคะมากกว่า90ล้าน1นึ่งแสนคนถือว่ามากเป็นอันดับ3าของโลกนะ,ะรองจากสหรัฐอเมริกาและจีนค่ะแต่ว่าพอไปเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของอินเดียที่มีมากกว่า1,300ล้านคนแล้วนั่นเท่ากับว่าอินเดียเพิ่งจะฉีดวัคซีนให้กับประชากรได้เพียง6.7ต่อประชากร100คนเท่านั้นค่ะ ในขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็เพิ่มสูงขึ้นทําลายสถิติแทบทุกวันนะคะอย่างวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะมีมากกว่า1,02,000 0คนก่อนหน้านั้นก็เพิ่มขึ้นมากกว่า1,01,000คนทําลายสถิติเดิมเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาลงอย่างราบคาบจานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายประกอบกับการฉีดวัคซีนที่ไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็ทำให้รัฐบาลอินเดียนั้นต้องคลิกนโยบายด้านวัคซีนใหม่ จากเดิมที่ส่งออกวัคซีนไป76ประเทศทั่วโลกตอนนี้ขอระง,งับไว้ก่อนนะคะและล่าสุดคานเเรนฮาโมดีนายกร,รัฐมนตรีของอินเดียได้เน้นย้ำกับมุขมนตรีทั่วประเทศว่าจะต้องให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนเป็นอันดับแรกจะไม่มีการกักตุนวัคซีนไว้ที่รัฐใดรัฐหนึ่งโดยต้องคำนึงถึงคนทั้งประเทศค่ะการแพร่ระบาดในรอบนี้นะคะแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงค่ะเนื่องจากว่ามีปัจจัยเสริมหลายอย่าง ที่ทาให้สถานการณ์นั้นดุนแรงมากกว่าเดิมนะคะได้แก่การแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์ค่ะมาทั้งจากอังกฤษบราซิลแอฟริกาใต้นะคะแล้วก็ไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในอินเดียที่เรียกว่า double mutant หรือว่าการกลายพันธุ์คู่ค่ะเป็นการกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่ไม่เคยพบการกลายพันธุ์พร้อมกันมาก่อนบนโปรตีนส่วนหนามซึ่งอาจจะทำให้การติดเชื้อจากคนสู่คนง่ายขึ้นถึงร้อยละ20 และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าก็ยิ่งทําให้การแพร่ระบาดนั้นดุนแรงมากขึ้นปัจจัยต่อมาค่ะพฤติกรรมของประชาชนและความชลาใจของรัฐบาลที่ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเร็วเกินไปแล้วก็ยอมให้มีการจัดงานที่ทําให้คนจํานวนมากนั้นมารวมตัวกันค่ะรัฐบาลอินเดียนั้นเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการใช้มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มข้นก่อนหน้านั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะนับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทางการอินเดียอนุญ,ญาตให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสามารถจัดงานเทศกาลได้รวมถึงเทศกาลล้างบาปในแม่น้ําคงคาที่รัฐอุตรัตขันนะคะเป็นงานที่กินเวลานานนับเดือนแถมปีนี้จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งค่ะ เนื่องจากตรงกับรอบ12ปีมีประชาชนมาร่วมงานมากกว่า150ล้านคนนอกจากนี้ทางการยังอนุญาตให้มีการจัดการหาเสียงเลือกตั้งนะคะซึ่งทุกพักนั้นก็จัดเวทีประสายอย่างเอิก,กเกริกค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานนั้นไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไม่เว้นระยะห่างไม่สวมหน้าก,กากอนามัยด้วยนะคะตอนนี้ค่ะมีหลายฝ่ายนะคะเสนอให้รัฐบาลอินเดียใช้มาตรการปิดเมืองอีกรอบ แต่ดูแล้วรัฐบาลคงไม่เลือกวิธีนี้ค่ะเพราะว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างหนักสิ่งที่ทางการอินเดียทำได้ตอนนี้ก็คือยกระดับมาตรการป้องกันเป็นขั้นๆไปนะคะเช่นประกาศเคอร์ฟิลในบางเมืองคุมเข้มเรื่องการเดินทางเป็นต้นค่ะ